ส่วนใครนะคะที่มีบ้านในฝันก็น่าจะมีภาพของบ้านอยู่ในใจนะคะซึ่งก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันกับบ้านที่เราเคยเห็นทั่วไปแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านแปลกๆในต่างประเทศบอกได้เลยว่าแปลกแหวกตาแล้วก็หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างไปติดตามพร้อมกันในรายงานชิ้นนี้เลยค่ะบ้านเป็นทรัพย์สินที่ใครๆก็อยากมีเป็นเจ้าของสักหลังในชีวิตแต่นอกจากบ้านธรรมดาธรรมดาที่เห็นทั่วไปกันแล้วก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ได้เป็นเจ้าของบ้านที่แปลกแหวกแนวกว่าใครๆเริ่มกันที่อาบูจาแอร์เพลนเฮาส์หรือบ้านเครื่องบินในเมืองอาบูจาเมืองหลวงของไนจีเรียที่กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวอยากไปชมเมืองต้องไปเมืองนี้ใครผ่านไปผ่านมาจะต้องสะดุดตากับรูปทรงอันโดดเด่นกับบ้านที่เหมือนมีเครื่องบินอยู่บนหลังคานี่คือบ้านที่สามีปลูกให้ภรรยาเพื่อแสดงถึงความรักที่เขามีต่อเธอผู้ซึ่งเป็นนักเดินทางตัวยงหากใครคิดว่ายังแปลกไม่พอต้องหาโอกาสไปดูบ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศชีวภาพทางตอนใต้ของฝรั่งเศสหลังนี้ที่ถูกออกแบบมาเป็นทรงนาฬิกาแดด3มิติมีการกำหนดมุมให้สอดคล้องกับการเคลื่อนตัวของพระอาทิตย์มีร่มเงาในฤดูร้อนช่วยให้ภายในตัวบ้านเย็นสบายส่วนในช่วงฤดูหนาวฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิแสงอาทิตย์ก็จะส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่ทำให้ภายในอุ่นสบายเช่นกันหากชอบแบบเรียบๆแต่แปลกเหมือนกันก็ต้องยกให้บ้านที่สร้างจากตู้คอนเทนเนอร์หลังนี้ในนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียลักษณะตัวบ้านมาจากตู้คอนเทนเนอร์4ตู้ต่อกันภายในมี3ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมห้องครัวและห้องรีดผ้าจุดเด่นคือสามารถแยกส่วนและเคลื่อนย้ายไปที่อื่นได้หากต้องการราคาบ้านหลังนี้ตกราว4ล้าน5แสนบาทบ้านอีกหลังอยู่ที่ออสเตรเลียเหมือนกันดูภายนอกแปดเหลี่ยมอาจจะเรียบๆไม่หวือหวาแต่ความแปลกอยู่ที่การสร้างบนแพลตฟอร์มที่หมุนได้ดังนั้นอย่าแปลกใจไปถ้าจะเห็นบ้านหมุนทุกๆ30นาทีปิดท้ายกันที่ตึกแปลกๆอย่าง Big Basket ที่ไม่ใช่บ้านอยู่อาศัยทั่วไปแต่เป็นอาคารสำนักงานของบริษัทผลิตตะกร้าในรัฐโอไฮโอของสหรัฐอเมริกาตึกตะกร้าแห่งนี้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี2540และมีคนเคยนั่งทำงานในตึกตะกร้ายักษ์7ชั้นมากถึง500คนแต่ล่าสุดเมื่อบริษัทประสบปัญหาทางด้านการเงินก็ได้ประกาศขายตึกแปลกแห่งนี้เมื่อกลางปีที่ผ่านมาสมาร์ทบิตเศรษฐกิจติดจอรายงาน